สวัสดีเพื่อนสวัสดีนายเข้ามา3คนพี่เมื่อกี้ Golden AKOP แน่นอนซื้อเลยเราใจร้อน นี่คือแมปที่ชื่อว่า Adusty Trip นะฮะเป็นแมปที่ผมเดาว่าน่าจะคล้ายๆกับเกมอันนี้ The Long Dive เป็นการขับรถกลางทะเลทรายแบบไปเรื่อยๆนะฮะมันจะมีอุปสรรคมากมายในการขับรถไม่ว่าจะเป็นการประกอบรถเจอสิ่งประหลาดอ่ะผมต้องมีอาวุธเตรียมเอาไว้เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยใช่มั้ยเพื่อนมา2คนเองเหรอรถจอดอยู่ตรงนี้ใครจะเป็นคนขับเพื่อนยังไม่ได้ใส่เครื่องเลยเอนจิ้นอ่ะเอนจิ้นเอนจิ้นใส่ไปเอนจิ้นเก็บปืนยังไงเดี๋ยวนะมันต้องวางใช่มันเก็บในอันนี้ไม่ได้ไม่มีช่องให้เก็บมันต้องวางแป๊บนึงเพื่อนขอวางปืนก่อนอ่ะโอเคมีอะไรต้องหยิบประตูรถเพื่อนหยิบไปแล้วอ๋อไฟข้างหน้าน้ำมันอยู่นี่อ่ะฮะน้ำมันเติมให้เหมือนในเกมเลยฮะน้ำมันเติมตรงนี้ใช่ไหมกดคลิกซ้ายนี่ประตูอีก2บานเพื่อนเราจะได้เดินทางกันออกผจญภัยในโลกทะเลทรายอันกว้างไกลเพื่อตามหาสมบัติที่เขาบอกว่าประตูอีก2บานเพื่อนประตูตรงล่างเหรอนี่ไงประตูอือฮึประตูนี่นะประตูอีกอันนึงอือฮึเฮ้ยมีแมวด้วยพารูปแมวไปด้วยได้ไหมแล้วเปิดประตูยังไงดึงเปิดอีเพื่อนั่งโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะก่อนแป๊บหนึ่งมันต้องถืออันนี้เอาไว้เพื่อความปลอดภัยเพื่อนขับนะเอ้ยเอ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อต้องล้างรถด้วยเหรอต้องล้างรถด้วยดีมากคือเราต้องเอาปืนไปด้วยเดี๋ยวปืนไว้ในรถก็ได้อะปิดประตูดึงปิดโอเคดึง let's go นายขับเราไว้ใจนายเพื่อนขับเลยนะดีมากนะเครื่องติดด้วย สุดยอดเลยเราประกอบรถได้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อนผมไว้ใจเพื่อนมากผมให้เพื่อนขับรถโอ้โหขับได้นิ่มมากรถเพิ่งประกอบใหม่กลางทะเลทรายเพื่อนขับได้คล่องมากอาจจะมีลื่นๆบ้างเล็กน้อยเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมเนี่ยขยับไปตรงนู้นอันนี้ออกแป๊บนึงเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้นี่คือกลางทะเลทรายที่เราขับไปมันจะเป็นถนนที่ขับไปได้แบบไม่รู้จบขึ้นอยู่กับว่าจะเจออะไรกลางทางเหมือนจะมีพายุโอ้โหเพื่อนแสบตาไหม ฝุ่นเต็มไปหมดเพื่อนขับดีๆนะเพื่อนขับดีๆเพื่อนประตูขับไปเลยเพื่อนขับไปเลยเดี๋ยวมีอะไรจัดการเองไม่ต้องห่วงเฮ้ยเดี๋ยวนะมือเดี๋ยวมือเฮ้ยทำไมรถไม่ขยับเกิดอะไรขึ้นเอาล้อหายเพื่อนไปไหนเพื่อนไปหยิบล้อเพื่อนเราไม่น่าจะรอดแล้วล่ะเราไม่น่าจะรอดแล้วมั้งเลือดจะหมดแล้วเพื่อนโซลองเพื่อนเราไม่ได้ไกลแค่นี้โชคดีนะเพื่อนเพื่อนและแล้วการเดินทางของผมนั้นก็ได้จบลงในช่วงเวลาอันแสนสั้นเป็นการบันทึกความทรงจำที่ดีมากกับเจ้าเบคอนในดวงตาผมมีทรายเต็มไปหมดเอ้ยเพื่อนเราฟื้นคืนชีพได้เพื่อนเรากลับมาแล้วเย้เพื่อนเครื่องมันอยู่ข้างล่างอ่ะมันเลยขับไม่ไปใช่ไหมเมื่อกี้แล้วปืนล่ะปืนยังอยู่ไม่อยากวางไว้ข้างนอกเลยทีวียังหล่นเลยเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนเข้าไปอยู่ในรถแป๊บนึงเพื่อนรีบจังเลยเฮ้ยไปก็ไปด้วยกันสิรู้ว่าไปทางไหนอ๋อนี่มีบอกอ๋อเปิดวิทยุต้องใช้โลบักไม่เปิดไม่มีเพลงอะดีแล้วฝึกมานานยังขับรถบนทะเลทรายเฮ้ยได้ชิปเมนต์แล้ว 1,000 เมตรโอ้นายเก่งจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรทำไมดูไม่ปลอดภัยเลยแวะที่ไหนสักที่ไหมเราหิวไหมเนี่ยอ๋อเรามีความหิวฮะคือถ้าเกิดเราเจอพายุเทซายเราต้องหาที่แอบใช่ไหมอยู่บนรถไม่ปลอดภัยประตูหายไปหมดแล้วหรืออยู่บานเดียวดีนะยังขับได้ถนนนี้ไกลมากเลยนะฮะเริ่มมืดแล้วเพื่อนผมว่าตอนกลางคืนหนาวแน่เลย
ราต้องหาที่แอบอ่ะเพื่อนนี่ก็ขับอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่แวะอะไรเลยนะไม่เป็นไรอ่ะให้เพื่อนขับไปเราเป็นผู้โดยสารตามทางไปปั๊มน้ำมันเพื่อนแน่ใจแล้วเหรอที่จะเติมปั๊มนี้เดี๋ยวนะเปิดประตูก่อนเปิดประตูออกโอเคปืนแป๊บหนึ่งปืนเพื่อนมันไม่ปลอดภัยปืนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอุตส่าห์หยิบปืนมาชีวิตของผมนั่นคือได้จบการเดินทางอีกรอบหนึ่งหลังจากเจอมนุษย์เอาเพื่อนหยิบปืนไปเหรออ๋อซอมบี้พวกเขาคือซอมบี้ไม่ต้องห่วงการเดินทางของเรานั้นอาจจะไปได้ต่อไม่รู้เพื่อนยังอยู่ไหมเพื่อนยังอยู่เพื่อนยังอยู่ไม่ต้องห่วงเพื่อนเรามาแล้วโอ้เพื่อนมีปืนด้วยเออนี่เป็นไงไหนบนน้ำมันเหรอฮะฟอร์บนน้ำมันเหรอยังไงฮะเติมเลยเพื่อนเติมเลยไม่ต้องห่วงเออขับรถเข้ามาใกล้ๆเราเดี๋ยวเฝ้าให้ไม่ต้องห่วงนายเก่งมากเพื่อนแล้วเอาปืนมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเราเอานี้มานี่นาถังน้ำมันหรือว่าไม่ได้เอามาใช่ไหมเพื่อนก็พยายามดันรถอยู่นะ ผมชอบความพยายามของพวกเราจริงๆมันเติมใส่อะไรได้บ้างอ๋อนี่เอานี้มาใต้รถได้ไหมเฮ้ยพักนี่พักเฮ้ยพายุมาพายุมารีบเติมเลยรีบเติมถึงไหมเติมไปแล้วเพื่อนเร็วๆๆมันดึกมันมืดมันน่ากลัวมันอันตรายมันอันตรายมากอ่ะโอเคไปพอยังเดี๋ยวนะเอาปืนออกดีกว่าไม่เป็นไรไปเลยเพื่อนไปเลยลุยต่ออืมมันเกะกะมากเลยปืนอ่ะถอยอย่างนี้ก็ได้อ่ะฮะประตูปิดประตูอืมเย้เรารอดอีกแล้วเพื่อนสุดยอดเลยใช่ไหมเราเป็นคู่ดูโอที่ดีมากขับดีๆก็ไม่ได้เนี่ยต้องผักออกเนี่ยผักออกปืนเก็บก่อนนะฮะอันนี้ก็ยังหมุนอยู่นะฮะโอเคยังไปไม่ติดหรอเอาแล้วรถเสียกลางทะเลทรายไม่ได้นะเพื่อนอะไรอะอะไรทำให้มันไม่ติดทรายไม่ติดหรอไม่ติดแฮะน้ำมันเหรอเอาหมดจริงด้วยเอาเพิ่งเติมไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อ่ะฮะหมุนไปด้านนู้นทำไมมันลำบากงี้เนี่ยพอได้โอเคเติมให้เต็มไปเลยนะอันนี้ก็ยังหมุนอยู่เลยเพื่อนต้องแวะมีที่ไหนให้แวะได้บ้างเช้าแล้วเย้โอ้เออรถเครื่องดับดับอีกแล้วไม่น่ารอดเพื่อนเลยปั๊มน้ำมันแถวนี้มีไหมไม่มีด้วยควันเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนในเมื่อเราไม่มีรถเราวิ่งไปก็ได้เพื่อนเฮ้ยข้างหน้ามีบ้านมีรถด้วยรถอะไรอ่ะนั่นคือรถอะไรโดนไหมเนี่ยโดนเพื่อนใจเย็นเพื่อนปืนมันยิงยากเฮ้ยอ๋อโอเคเรียบร้อยอืมปกป้องเองไม่เป็นไรเบคอนมีรถไหมมีไหมรถไม่มีมีอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีบ้านไม่มีรถอะไรให้เราใช้เดินทางได้เลยเพื่อนทำไงดียอมแพ้ดีไหมน้ำมันมันมีน้อยมากเลยอ่ะต้องทำยังไงเนี่ยต้องเตรียมน้ำมันเยอะเหรอขับไปได้ไม่ไกลน้ำมันก็หมดทีนี้ถ้าเกิดขับมาจากตรงนู้นได้นะฮะก็ไม่เจอนะครับปั๊มน้ำมันแทบไม่มีเลยมีเกมพาสไหมมีเกมพาสน้ำมันไหมเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นลงรถอาจจะเป็นลงรถก็ได้เพื่อนอาจจะเป็นรถคันใหม่เตรียมตัวเดี๋ยวเรามองกันเองเปิดเลยเรียบร้อยเพื่อนเหมือนจะเป็นรถแต่เป็นชิ้นส่วนเฮ้ยข้างบนไม่มีมันเป็นชิ้นส่วนรถอยู่ในนี้ได้ไหมเลื่อนรถไหมเลื่อนไม่รถแฮะต้องอยู่ในอาคารนี่ไหมเนี่ยอยู่แล้วจะเดินต่อเราเพื่อนยังไม่ยอมแพ้ใช่ไหมเพื่อนจะไปต่ออีกเหรอได้เลยเหนื่อยไหมเพื่อนหิวไหมเรายังไม่หิวเลยนะผ่านมาตั้ง 2-3 วันแล้วเหมือนจะเจออีกที่นึงฮะเหมือนเป็นบ้านหรือเป็นโกดังไปลองไปดูเผื่อเราจะเจอยานพาหนะไม่ต้องห่วงจริงๆในเกมนู้นเนี่ยรถมันมีเยอะนะ
ระหว่างทางมีให้เก็บอันนี้ไม่เจอเลยเจอรถซิ่งอยู่คันหนึ่งรถใครก็ไม่รู้โอ้โอเพื่อนเพื่อนแย่แล้วเพื่อนเพื่อนพายุมาเพื่อนเบคอนเราน่าจะทันแต่ว่าเพื่อนจะทันไหมโอ้ลืมตกใจหมดมันไม่มีรถอีกแล้วเพื่อนเร็วรีบมารีบมาเลยพายุมันมาเนี่ยเร็วจะหยุดทำไมล่ะเพื่อนจะหยุดทำไมเอาขนมปังกินมีแต่น้ำมันมันไม่มีรถเราจะไปกันยังไงดีเพื่อนเอาล่ะผมตัดสินใจลองเปลี่ยนการเดินดูเดินเข้าไปในทะเลทรายดีกว่าเผื่อมันจะเจออะไรที่ใช้งานได้มากกว่านี้เดินไปตามถนนไม่เจออะไรเลยในทะเลทรายอาจจะดูน่ากลัวแต่มันน่าจะมีความหวังมากกว่าโอ้เช้าแล้วโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยแถวนี้ข้างหน้านู้นข้างหน้านู้นโอ้เฮ้ยเบคอนหรือเปล่าน่ะเดินอยู่มันเป็นทางเหมือนเป็นถนนที่ปิดเอาไว้ใช่เบคอนหรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะใช่อาจจะใช่รีบไปรีบไปโอ้เบคอนเดินไปเร็วมากเลยอ่ะใช่นายไหมน่ะเบคอนถ้าไม่ใช่เบคอนก็เป็นซอมบี้ฮะมีอยู่สองอย่างเบคอนออกไปแล้วไม่นะเบคอนเรากำลังไปหานายโธ่ทิ้งให้เราอยู่คนเดียวอ๋อเพื่อนไม่รอดแต่ชุบยังไงล่ะเพื่อนออกไปแล้วอ่ะน่าจะใช่ตรงนู้นน่าจะเป็นเพื่อนโธ่เราขอโทษเพื่อนเราไปไม่ทันผมเดินทางมาถึง 5,000 เมตรด้วยการเดินเท้ามาครึ่งทางเกินครึ่งทางด้วยซ้ำสะพานขาดเหมือนไม่อยากจะปิดนะมีน้ำมันให้แบบนี้แต่เราไม่มีรถเอาละฮะเดินเท้าไปครับข้างหน้าตรงนู้นน่าจะเป็นจุดที่เบคอน สละชีวิตเพื่อเข้าไปสำรวจก่อนที่เราจะมาถึงพายุทะเลทรายเอาละบ้านหลังนี้คือความหวังของเรานายเห็นเพื่อนเราไหมเฮ้ยเดี๋ยวปืนติดปืนติดเบคอนเบคอนอยู่ในนี้ไหมเบคอนมาที่นี่ไหมเนี่ยมีโดนัทเพียบเลยฮะแต่ไม่มีรถครับมีเฮ้ยปล่อยมันไม่ยอมระเบิดอ่ะผมเดินทางไม่ได้แค่นี้ร้อนมากรอบหน้าเดี๋ยวเอาใหม่หารถดีๆหน่อยคันนี้ไปได้ไม่ถึงไหนไม่ระเบิดจริงๆแฮะติดอยู่อย่างนั้น